ย่าเพิ่งแปลกใจนะคุณผู้ชมครับที่เห็นเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับคือเธอสะดุดล้มแล้วปรากฏว่ามีอุบัติเหตุทำให้ข้อเท้าเธอเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บก็เลยต้องนั่งรถเข็นแบบนี้นี่แหละนะครับทีนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ว่าเธออะไรมาบ้างเธอเนี่ยตั้งใจไปแสวงบุญนั่งสมาธิที่อินเดียเป็นเวลา7วันนะครับแต่เจอเหตุการณ์ต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักเยอะมากอย่างเช่นนะครับท้องเสียอาหารเป็นพิษโดนขโมยรองเท้าระหว่างนั่งสวดมนต์พอจะกลับจากสนามบินอินเดียมาประเทศไทยเนี่ยก็หกล้มอีกรอบหนึ่งเป็นอุบัติเหตุและค่อนข้างแรงมากแรงมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับหลายคนพอเห็นภาพคลิปเห็นภาพต่างๆที่เธอลงว่าไปเจอนู่นนี่นั่นมาเนี่ยให้กำลังใจก่อนเลยนะครับลองดูคอมเมนต์ก่อนคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าขอให้คิดในแง่ดีว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือกุศลสมาธิและผลบุญนะครับบางคนบอกว่าขอให้บุญที่ไปแสวงมาช่วยรักษาให้หายเร็ววันนะครับแฟนคลับก็มาช่วยคอมเมนต์เหมือนกันนะบอกว่าก่อนได้บุญใหญ่ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปก่อนขอให้หายจากอาการบาดเจ็บไวๆนะคะนะบางคนบอกเฮ้ยธรรมะมาคิดก็ได้เหมือนกันนะบอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ไปครับทำบุญใหญ่มามารจะผจญนะก็คือว่ามาทั้งหลายแหละจะหายไปนะครับนายตะเทนครับไม่รอช้าเป็นหัวสาววงวิ่งครับติดต่อไปโดยด่วนเลยนะครับเจ้าตัวบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วสรุปคือข้อเท้าอักเสบและตอนนี้สดๆร้อนๆเลยเนี่ยนะครับเจ้าตัวกำลังเดินเฉิดฉายอยู่ในงานพรมแดงงานประกาศรางวัลสาวเซ็กซี่เธอใส่ชุดราตรีแซ่บมากบอกเลยแต่โนส้นสูงนะฮะไม่ได้คุณหมอสั่งห้ามครับอันนี้ชัดเจนชัดเจนคือในความเป็นจริงต้องใส่ชุดนั่นแหละนะครับต้องใส่ส้นสูงกับชุดนั่นแหละแต่มันไม่ได้จริงๆนะครับคือแน่นอนแหละฮะว่ามันก็ต้องดูแลให้ดีก่อนแต่งงานก็เทไม่ได้อันนี้คือความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเธอต้องใส่รองเท้าแตะแทนเป็นกำลังใจให้เธอแล้วก็ขอให้หลายๆคนเข้าใจในความจำเป็นตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณโอมอิทธิศักดิ์แฟนหนุ่มของเธอก็ช่วยประคองประคับประคมอยู่นะก็มีคนดูแลเนาะนะคะ